28เสมอ2ครั้งสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมนี่ครับ30กับ22ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเป๊ะเลยครับคู่นี้ใครเคยชนะมาเนี่ยก็เป็นทางด้านมุมดำนะครับเคยชนะมาครับอย่างสิงขาวแต่วันนั้นชนะนี่ไม่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันแต่วันนี้มีนะเดี๋ยวสิ้นสุดการรอคอยแน่ครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นแชมป์ไทยไฟลีก69กิโลกรัมระหว่างสิงขาวกับเพชรนิยมนะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคุณว่าใครครับติดตามอยู่ทางเฟซบุ๊กของไทยไฟคอมเมนต์มาได้สิงขาวหรือเพชรนิยมสัปดาห์ก่อนนี่เราก็ได้แชมป์ในรุ่น71กิโลกรัมนะครับนั่นก็คือทางด้านนี่ครับคู่นี้ครับมาเลยครับยกแรกวรจักรเล็กป่ะวรจักรเล็กครับได้ไปเกียรติชัยนะครับชนะเจ้ากิตติศักดิ์กิตติศักดิ์เป่าครับเดี๋ยวมาหาในรุ่น69กิโลกรัมกันครับคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเคยอัดกันมาครบ3ยกด้วยครับวันนั้นเดี๋ยวดูครับเอาครับแม่ขวาไว้ก่อนมุมดำเคยชนะมามุมขาวไม่ยอมครับเหวี่ยงหมัดใส่เลยวันนี้ต้องแหมตั้งใจว่าจะมาล้างตาแบบทบต้มทบดอกแล้วก็จะนำเข็มขัดพร้อมเงินรางวัลกลับบ้านด้วยเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับมีขวาท้าทายไปก่อนแล้วนะครับเพชรนิยมเจอสิงขาวได้เจอท้าทายไปก่อนเลยครับดูว่าจะแก้เกมแก้ล้อมอย่างไรครับแม่ขวายาวๆมาอีกแล้วขยับเข้าไปครับเตะซ้ายจับได้เกี่ยวได้จับกายตีคืนเสียบคืนครับแยกมาก่อนครับซ้ายหน้ากระแทกไปสิงขาวเพชรนิยมเตะพับในสิงขาวเตะคืนหมัดขวาหมัดขวาตีแทงมาด้วยแทงมาด้วยครับน่าจะมานี่เตะคืนเหมือนกันครับดูว่าไม่ใช่เข้ามาละเอียดทั้งคู่เลยครับแล้วตั้งใจมากๆใช่ครับก็จับพลาดไม่ได้เลยนะครับเพชรนิยมเปิดไปก่อนครับถือว่าทำได้ดี 2-3 ช็อตแล้วครับยกแรกนี่เห็นน้ำเห็นเนื้อมากกว่าแต่ว่าสิงขาเนี่ยประเภทจอมเก๋าแล้วครับเดี๋ยวเดินเครื่องได้นี่ใส่กันบ้านลำบากครับต้นๆเดี๋ยวโดนก่อนเอาครับยิงหมัด 1-2 เข้าลำตัวแม่เอาต่างคนต่างแรกครับใจตรงกันวงในเอาครับแม่ดูเข่าครับดอกสุดท้ายเนี่ยของเพชรนิยมโอ้ดูรูปร่างดีแล้วแข็งแรงทั้งคู่ครับแล้วเรื่องของอาวุธนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีรถลาวาสองอยู่แล้วครับเนี่ยเตะมาเพชรนิยมพยายามเตะกินเปล่าแต่สิงขาวไม่ให้กินเปล่าครับเตะขวาคืนเหมือนกันเห็นอยู่กันใกล้ๆครับจ้องหน้าจ้องตาปลายเท้าชนปลายเท้าไม่ให้หลุดไม่ให้หลวมใครออกก่อนครับไม่ให้หลุดไม่ให้หลวมเตะซ้ายไปครับซ้ายหน้าสิงขาวก็พยายามจะออกอาวุธให้มีคุณภาพครับแล้วหวังผลไปทุกดอกครับครับวงในแม่เข่ามาขาลอยเลยเจอเทเลยตัวนี้นี่เพชรนิยมครับถือว่าแก้ทางมาครับคงจะไปดูวิดีโอเทปของตัวเองครับว่าไฟที่แล้วเนี่ยแพ้อย่างไรครับก็แก้มาส่วนสิงขาวครับแม่เริ่มจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเหมือนกันครับนาทีนี้ก็ต้องเอาคืนมาครับหมดยกแรกครับเหลือพักคู่เดียวมาชมกันต่อนะครับหาผู้ชนะคนเดียวครับที่จะถลิงบัลลังก์แชมป์ในรุ่น69ดูจังหวะต่อยหมัดครับของทางด้านเพชรนิยมเด็ดนี่ครับแม่พยายามจะเหวี่ยงสิงขาวก็โต้ทุกดอกครับนี่แข้งซ้ายหน้าก่อนครับจับลากมาแล้วคืนด้วยเข่าครับนี่ขาลอยครับเจอเกี่ยวแล้วดูบรรยากาศครับนี่คือกองเชียร์ของเพชรนิยมครับมาจากกาญจนบุรีครับลูกพ่อพญาเสือครับแม่ที่มันกับมวยบนเวทีตอนเนี้ยก็เห็นว่าจะเป็นกองเชียร์แล้วโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับวันนี้นี่ก็ถือว่ากำลังใจดีทั้งคู่ครับทั้งมุมขาวมุมดำเอาครับแม่หมัดขวาไปโดนกระจับครับไม่ได้ตั้งใจครับต้องเบรกนิดนึงครับลุยกันต่อครับ
แชมป์มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นใครครับสิงขาวมุมดำหรือว่าเพชรนิยมมุมขาวครับวงในครับดูครับยังแทงไม่ถนัดแต่กองเชียร์นี่โหกันมาดังเหลือเกินเอาแต่สกัดไว้ก่อนครับปัด1-2มาสิงขาวเพชรนิยมคืนด้วยหมัด1-2มาก็1-2คืนแล้วครับนายครับนายครับโอ้โหดูครับแม่วงในจังหวะกระชากจังหวะลมรันพันตูครับยกนี้นี่เปิดหน้าท้าดวลกันแล้วครับต้องเดินต้องทำนะครับยกสำคัญครับยกนี้เดินมาครับเสี่ยงข่าวแรกกันเอาทั้งสิงขาวต้องไม่ได้ยอมเอาโดนหมัดทันหลาไปครับสิงขาวไม่สนครับลุยต่อวงในเสียบแต่วันนี้ลูกน้องเนี่ยเตรียมตัวมาดีครับถือว่าป้องกันตัวได้ดีเลยโอ้ดูครับแม่ทุกทั้งคู่ใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับและสมาธินี่หลุดไม่ได้เลยครับเตะมาเตะซ้ายคืนขยับเข้าไปสิงขาวโดนหมัดมาก็ต่อยคืนเตะซ้ายเตะคืนครับขยับคืนเหมือนกันเพชรนิยมขยับคืนเหมือนกันต่อสองมาวงในครับโอ้โหดูครับหลากหลายเลยนะครับใครเห็นทั้งนอกทั้งในอาวุธสั้นอาวุธยาวๆครับแต่นาทีนี้ต้องบอกว่าสิงขาวก็ยกระดับขึ้นมาเหมือนกันครับเอาละครับเราไล่ขึ้นมาครับมาโอ้ทั้งหมัดทั้งข่าวเข้ามาเป็นชุดเครื่องร้อนไหนกูใช่เครื่องร้อนเหรอเออเครื่องติดแล้วครับตอนนี้หลังจากเบรกไม่อยู่แล้วครับเพชรนิยมเบรกไม่อยู่ก็ลุยเข้าไปครับขยับมาเตะซ้ายหมัดขวาเออเล็งแล้วมีศอกเสียบเข้าไปเพชรนิยมเสียบคืนครับวงในวงในอ้าวต่างคนต่างเสียบแล้วแบบนี้คู่นี้หายใจไม่ทั่วท้องครับวัดกันที่หัวใจด้วยครับคู่นี้ถึงเวลาที่สิงขาวครับจะต้อนเอาคืนบ้างครับเพชรนิยมซ้ายมาขวาคืนแม่เหมือนจะมีเลือดครับที่ตาซ้ายของเพชรนิยมขยับเติมแม่ต่อยหมัดไม่โดนครับแต่แข้งมาครับโอ้มาแล้วก็มาแรงจริงๆครับสิงขาวตอนนี้ทำเกมมาดีเดี๋ยวดูครับมาแรงแล้วจะแซงทางโค้งหรือเปล่าครับแล้วก็หมดยกที่2ครับเข้าได้เข้าเข็มนี้ละเกินไปดูภาพช้าในยกที่2ครับจังหวะต่อยหมัดแล้วแทงเข่าก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอโทษขอโพยรุ่นพี่ไปนี่ครับจังหวะต่อยหมัดของเพชรนิยมต้นๆนี่ถือว่ายังทำเกมได้รุนแรงอยู่นะครับสิงขาวก็โตเป็นระยะครับนี่เข่าครับประสานงากันแทงซ้ายของสิงขาวครับขวาคืนมาตัวนี้แลกกันทุกช็อตเลยนะครับนี่หมัดนี้นี่เซทลาไปเลยครับทางด้านสิงขาวว่ากันตรงๆพอทำไปทำมาแล้วเหมือนแหมเพชรนิยมนี่เหมือนยางแกแฝงไปเองนะแต่จะดูว่าพักให้น้ำให้ท่าแล้วเนี่ยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งยกอะครับอย่าพึ่งด่วนสรุปแล้วก็ตัดสินแชมป์ครับนี่หมัดขวาหมัดนี้หรือเปล่าครับที่เรียกเดี๋ยวดูครับบนเวทีนี่1คนฐานเรือ1คนนี่ฐานบกครับส่วนเรา2คนนี่ฐานเรือนะชุมพลฐานอะไรนะโรงเรียนชุมพลที่สัตหีบชลบุรีเดี๋ยวไปทัศนศึกษาเอาครับลุยกันต่อยกสุดท้ายครับแชมป์จะตกเป็นของใครครับคู่นี้เอาครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับยกสุดท้าย3นาทีชีวิตสอบมาครับเสียบเข้าไปเสียบคืนวงในวงในเอาสิป้ายแล้วสี่ครับป้ายแล้วขวาขวาแล้วเสียบเสียหลักล้มลงไปครับสิงขาวเจอหมัดเพชรนิยมสิงขาวลุยต่อยลำตัวเพชรนิยมสอบมาโดนเสียบโดนเสียบเสียบมาเสียบคืนเสียบเสียบไปนายพยายามจะขวางครับนี่ครับโอ้ยอย่างที่เรียนไปว่ากดดันตัวเองทั้งคู่แล้วก็ใช้แรงเยอะทั้งคู่เพราะต่างคนต่างก็อยากเป็นแชมป์ครับแพ้ไม่ได้จริงๆนะครับแม่ต้นยกนี่ต้นน้ำเพชรนิยมถือว่าไปก่อนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูปลายน้ำครับสิงขาวจะเอาคืนได้เหมือนยกที่แล้วหรือไม่นี่ครับเริ่มจะเดินเครื่องเดินเกมแล้วครับสิงขาวครับแม่ครับ
ซ้ายไปครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าเบนนิยมเริ่มจะโดนคืนครับวงนงในครับเอามีศอกด้วยตีเข้าไปครับโอ้เน้นๆครับจังหวะเข่าของทางด้านสิงขาวชุดนี้สวยครับโอ้เห็นแล้วเหนื่อยแทนครับขอถอนหายใจสัก 3-4 ทีโอ้สู้กันแบบนี้ครับทั้งสิงขาวทั้งเพชรนิยมมาสับมือแล้วลุยเสียบเข้าไปเจอซ้ายครับขยับเข้ามาเจอหมัดก่อนเตะขวาคืนสิงขาวไปหมัดขวาต่อยลำตัวช้าไม่ได้จริงๆครับคู่นี้ขยับเดินแล้วนะครับเอาเพชรนิยมเดินมาโอ้เจอเข่าครับชุดนี้ครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหยังคงต้องลุ้นกันอยู่ครับอย่างที่บอกครับต้นน้ำเพชรนิยมไปก่อนปลายน้ำครับมาอีกแล้วครับเอายังไม่ลงครับแต่ว่าเข่าได้มาครับดอกนี้เอาคืนทวงคืนได้เหมือนกันครับเพชรนิยมมาเดินเข้าไปครับเจอแข้งขวาครับเพชรนิยมเจอแข้งซ้ายอีกแล้วช้าไม่ได้ล่ะในครับพยายามประกบเข้าหาเขาแต่ว่าโดนสิงขาวแกยกขึ้นมากระทำก่อนครับเพชรนิยมก็ต้องลุยต่อแล้วแบบนี้เอาได้หรือเปล่าครับแทงซ้ายเจอเตะโต้คืนมาครับสิงขาวพอแกโดนมาแล้วแกก็เอาคืนตลอดเลยครับดักแทงไปแล้วแม่มันโดนเข่านี้แล้วเหมือนจะจุกหรือเปล่าครับระเบิดยกสุดท้ายครับนี่แหละครับแม่ความมันในคู่ชิงชนะเลิศนะครับไทยไฟลีกรุ่น69กิโลกรัมนี่จังหวะกระแทกยับซ้ายครับของด้านสิงขาวโอ้หมัดออกได้หลายทิศทางครับแล้วสั้นๆนี่ครับศอกใกล้ๆวงในนี่ไล่แขนดันแล้วแทงครับเหมือนเกมของเพชรนิยมจะช้าเหลือเกินนะคุณชายนะต้นน้ำเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าไปปลายเนี่ยสิงขาวก็ถือว่ายกระดับตัวเองเนี่ยจังหวะนี้ก็เสียหลักไปดูก็พยายามเหวี่ยงหมัดนะครับเพชรนิยมสู้กันได้สุดฤทธิ์เลยครับ3ยก9นาทีไม่มีหยุดออกเลยนี่วงในครับนี่ช่วงท้ายๆแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ได้คะแนนจากกรรมการแล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับ And the winner isCorner สิงขาว from จันทบุรีโอเคครับแล้วเดี๋ยวนะฮะเราจะทำพิธีมอบนะครับเข็มขัดเกียรติยศและเงินรางวัลให้กับแชมป์คนใหม่ในรุ่น69กิโลกรัมของเราครับลำดับต่อไปนะฮะจะเป็นการมอบเข็มขัดเกียรติยศให้กับแชมป์ไทยไฟลีกรุ่น69กิโลกรัมนะครับขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์พยัพเดชาชัยครับกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟจำกัดให้เกียรติค่าเข็มขัดเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณสุวรรณาวาทินนะครับกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์นะครับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับแชมป์ของเราเป็นเงิน 200,000 บาทครับโอเคครับขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ